ยังอยู่ที่เรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับหลายๆฝ่ายก็กังวลโดยเฉพาะเหล่าบรรดานายจ้างแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าต้องมีค่าลงโทษหากกระทำผิดนี่สูงมากนะครับ 400,000 ถึง 800,000 บาทนายกรัฐมนตรีนะครับก็เลยขอร้องว่าอย่ากังวลเรื่องการใช้พระราชกำหนดแรงงานต่างด้าวนะครับย้ำว่าเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนจ่อใช้มาตรา44ชะลอกฎหมายบางมาตราครับพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อกังวลของภาคเอกชนเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาและเข้าใจถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวโดยจะใช้มาตรา44ชะลอหรือเลื่อนการบังคับใช้บางมาตราที่มีบทลงโทษรุนแรงไปก่อนเพราะว่านายจ้างและลูกจ้างเตรียมตัวไม่ทันแต่มาตราที่เหลือยังคงบังคับใช้อยู่โดยในสัปดาห์นี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยขอให้ทุกฝ่ายอย่าได้กังวลแรงงานต่างด้าวยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างไรก็ตามนะครับยืนยันว่ารัฐบาลเคารพในพันธกรณีที่ทำไว้กับประเทศต่างๆและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยจะไม่ให้การใช้หรือไม่ใช้พระราชกำหนดคนต่างด้าวเป็นอุปสรรคในเรื่องนี้ทั้งนี้การออกกฎหมายดังกล่าวนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในไทยซึ่งสอดคล้องกับกฎกติกาและการยอมรับของต่างประเทศ